จะออกไปแตะขอบฟ้าแต่เหมือนบีจีปทุมไม่เข้าใจสารัตสัตชัยครับบุรีรัมย์ยังไม่แชมป์หนองบัวลุ้น ACL ชลบุรีท่าเรือพลิกนรกครับ4เกมไทยลีกสุดมันในวันอาทิตย์ทั้งหมดนี้ในทดเจ็บ4นาทีครับซูซูกิซูเปอร์เซอร์ไพรส์ดีลออกรถยนต์ซูซูกิวันนี้เลือกรับข้อเสนอสุดพิเศษผ่อนสูงสุด10เดือนขับฟรี120วันหรือส่วนลดรวมสูงสุด 50,000 บาทพิเศษบัตรเติมน้ำมัน 3,000 บาทเมื่อออก Swift หรือ Sears เซอร์ไพรส์จัดหนักก่อน30เมษายนนี้ครับลูกค้า AIS ดูสดบอลไทยฟรีกว่า800แมตช์เพียงเปิดเบอร์ใหม่หรือย้ายค่ายมาเป็นลูกค้า AISจบไปแล้วนะครับสำหรับไทยลีกแมตช์เดย์ที่25ก็นัดที่25กับ26ของบางทีมตอนนี้ก็เริ่มเห็นภาพชัดเจนขึ้นในหลายๆอันดับแล้วนะครับเริ่มกันที่2ทีมอันดับสุดท้ายก่อนอย่างปราการกับเชียงใหม่สัปดาห์นี้ทั้งคู่ไม่สามารถเก็บชัยชนะได้ทั้งคู่ครับและดูเหมือนจะเป็นช่วงเวลาที่ชัดเจนที่สุดแล้วครับว่า2ทีมมียากต่อการจะรอดเหลือเกินเชียงใหม่โดนหนองบัวบุกมายำคาบ้าน 3-1 ครับแฮมิลตันยิงได้2ลูกหนีสุภชัยใจเด็ดไปเป็นดาวซันโบเดี่ยวๆที่16ประตูครับส่วนปราการพลาด3แต้มแบบน่าเสียดายออกนำชลบุรีก่อนนะครับจนเกือบจะจบเกมแล้วครับแต่มาพลาดโดนชลบุรีฮึดยิง2ประตูใน2นาทีแซงชนะไปได้ในช่วงทดเจ็บแบบเจ็บใจเลยครับจากลูกยิงของยูบยองซูแล้วก็พันธมิตรประพันธ์เด็กวัย18ปีที่เป็นฮีโร่ในเกมนี้ครับจากการพ่ายแพ้ของทั้ง2ทีมครับทำให้ปราการแล้วก็เชียงใหม่ยูไนเต็ดหลังจากนี้ไม่เหลือโอกาสให้แก้ตัวแล้วนะครับถ้าจะหวังปาฏิหาริย์เกมที่เหลือต้องชนะรวดและคอยแช่งให้ทีมอื่นห้ามเก็บคะแนนได้อีกใน 4-5 นัดที่เหลือซึ่งบอกกันตามตรงครับยากเหลือเกินส่วนเกมคู่6โมงครึ่งนะครับนี่ก็ดราม่าครับท่าเรือเปิดบ้านรับโคราชครึ่งแรกก็ผลัดกันยิงเข้านะครับแต่โดน VAR ริบประตูคืนทั้งคู่นะครับครึ่งหลังการท่าเรือโดนโคราชยิง2ลูกใน4นาทีครับหลังโดนไป2ลูกคงไม่มีใครคิดว่าการท่าเรือจะกลับมาได้ครับแต่การเปลี่ยนตัวของเซอร์เดดกวาดิโอล่าเนี่ยแหละครับโรเชล่าและปากรถูกส่งลงมาการเปลี่ยนรูปเกมของการท่าเรือไปทั้งหมดก็เพียงลูกเตะมุมลูกแรกหลังจากทั้ง2คนลงมานะครับปากรก็เปิดให้โรเชล่าคว้ายิงตีไข่แตกให้ท่าเรือได้นะครับหลังจากนั้น1นาทีปากรก็จ่ายให้ธีรศักดิ์เผยพิมายซัดลูกตีเสมอให้การท่าเรือได้สำเร็จนะครับแล้วก็เป็นตามตีเสมอจากการโดนนำ 2-0 ในเวลาแค่4นาทีเท่านั้นก่อนที่การท่าเรือจะพลิกแบบสมบูรณ์แบบเลยครับยิงแซง 3-2 ได้นาทีที่79ปากรก็จัดแฮตทริกแอสซิสต์ได้สำเร็จนะครับแปะบอลให้บดินทร์ผาลาวิ่งมากดเต็มข้อหน้ากรอบเขตโทษทำให้เส้นทางแชมเปี้ยนลีกยังไม่ปิดตายตามเชียงรายแค่5คะแนนเท่านั้นนะครับเกมนี้นักเตะของการท่าเรือก็เล่นได้แบบไม่ยอมแพ้ทุกคนครับแม้จะล้าแต่ก็วิ่งจนนาทีสุดท้ายน่าจะเป็นเกมที่เล่นได้ใจแฟนการท่าเรือที่สุดในฤดูกาลนี้หากยังเล่นได้ใจสู้แบบนี้ยันนัดสุดท้ายครับจะไม่จบอันดับ4ก็ได้แต่เชื่อว่าแฟนบอลจะให้กำลังใจและก็ไม่โทษนักเตะคนไหนทั้งสิ้นนะครับเกมสุดท้ายครับเกมนี้ช้ำใจเหลือเกินครับแหมบุรีรัมย์เปิดบ้านรับ BG ปทุมครับเกมที่เขาว่ากันว่าเตรียมตัดสินแชมป์ไทยลีกครับบุรีรัมย์ออกสตาร์ทด้วยผู้เล่นแกนหลักชุดเดิมจากเกมแดกูแล้วก็เปลี่ยน2ตำแหน่งนะครับใช้ดีเกาแทนบารังก้าแล้วก็ลูกพี่ใดปิยพลครับเล่นปีกขวาแทนไมคอนครับฝั่ง BG ใช้จักรพันธ์ไพรสุวรรณเล่นแบ็คขวาแทนสันติภาพนะครับนาทีที่13 BG ได้ลูกเตะมุมครับลูกสุดสุดสวยเลยครับชาววัดรับหน้าที่เตะมุมเปิดบอลเรียดๆให้สารัตอยู่เย็นที่ยืนโล่งๆไม่มีใครประกบครับวิ่งประกบบอลเสยตะข่าย BG ออกนำ 0-1 ครับหลังจากนั้นทั้ง2ทีมก็ผลัดกันแลกหมัดครึ่งหลังบุรีรัมย์ตามตีเสมอได้เร็วนะครับจากสุพนัทเหมือนตาแต่ก็โดน VAR ริบประตูไปเพราะโบลิงกี้นี่อยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าครับสุดท้ายก็ไม่มีอะไรกันนะฮะกับเวลาที่เหลือกลายเป็น BG บุกมาเชือดเฉยเลยครับคาบ้านครับลดช่องว่างเหลือ9คะแนน BG ต่อสถิติชนะบุรีรัมย์รวดเป็นนัดที่5แล้วนะครับส่วนบุรีรัมย์ถ้าอยากรับแชมป์ในบ้านต้องเก็บ4คะแนนในเกมเจอขอนแก่นวันที่2แล้วก็รอรับเชียงรายเกมในบ้านนัดสุดท้ายของบุรีรัมย์วันที่6เดือนหน้าให้ได้นะครับไม่งั้นอีก2เกมสุดท้ายที่เหลือจะต้องไปรับแชมป์ที่หนองบัวหรือสุพรรณแทนนะครับก็หลังจากนี้พักไปเอาใจช่วยทีมชาติครับ2ชุดนะ U23 ในดูไบครับ23มีนาเจอกาตาร์ครับแล้วก็26เจอจีน
ส่วนเกมที่3จะเตะวันที่29นะครับรอดูคู่แข่งจากการจัดอันดับส่วนชุดใหญ่นะครับเจอเนปาลวันที่24แล้วก็สุรินามวันที่27อย่าลืมเอาใจช่วยทีมชาติกันนะครับแล้วก็ตูดูบอลไทยมีแจกบัตร2นัดนี้ด้วยติดตามหน้าเพจ Facebook ตูดูบอลไทยแล้วกันนะครับ